แปดอาหารล้างพิษเสริมสร้างตับให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและพยายามบริโภคผัก5 ส่วนและผลไม้อีก2 ส่วนในแต่ละวันเป็นขั้นพื้นฐานพยายามเปลี่ยนการรับประทานอาหารของคุณให้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อทำให้อวัยวะทั้งหมดของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีมีอะไรบ้างที่ช่วยเสริมสร้างตับให้แข็งแรง1ก็คือขิงมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผักใบเขียวเข้มและบีทรูทที่ช่วยที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อย่างมากต่อตับอย่างที่2ก็คือมะนาวช่วยทำความสะอาดตับกระเพาะปัสสาวะระบบทางเดินอาหารปอดและไต 3. แครอทอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดการอักเสบ 4. กระเทียมช่วยในเรื่องการทำความสะอาดเลือดและบรรเทาการทำงานของตับและไต 5. วอลนัทช่วยในกระบวนการของการกำจัดสารพิษ 6. ทารากอนหรือย่างูประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำหน้าที่บล็อกสารพิษ 7. ชาบีทรูทอุดมไปด้วยสารเคมีที่เรียกกันว่าเบตาอินซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและ 8. ชาดอกแดนดีไลท์ทำความสะอาดเลือดและทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้การบริโภคส่วนผสมเหล่านี้แล้วคุณควรพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเข้าห้องซาวน่าและดื่มน้ำกรองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก naturalhealthcareforyou.com